กราบนมัสการหลวงตาค่ะคือก่อนหน้าก็คือหลวงตาบอกว่าแนะนำว่าเวลามีอะไรมากระทบกระเทือนแล้วมีสติไปรู้ตรงนี้เนี่ยจะมีผู้เอาสติไปรู้อยู่ก็จะมีตัวตรงนี้ค่ะที่คอยไปจัดการคอยไปจัดการว่าต้องมีสติคอยรู้ตัวอยู่ค่ะยังมีตัวที่จะไปจัดการกับมันอยู่ก็คือเข้าใจที่หลวงตาเมตตาแนะนำค่ะเวลามีสติเข้าไปรู้จริงๆก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติไปให้มันเป็นรู้ตามธรรมชาติปล่อยมันไปว่ามันมีเวลามีอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยมันมันต้องปล่อยในการเห็นนะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราปล่อยโดยใช้ความคิดอันนี้มันแบบหลักมันปล่อยโดยความคิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางมีเห็นสังขารอะไรก็เป็นสังขารมันก็คือเราก็จะไม่ไปยุ่งกับสังขารที่เกิดขึ้นสังขารในใจก็จะไม่ไปยุ่งกับสังขารที่เกิดขึ้นใช่ไหมก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นสังขารเป็นจิตสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาในใจอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เราก็ปล่อยมันไปเนาะปล่อยสังขารปล่อยวางสังขารไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่มันเห็นไม่รอบมันเห็นไม่หมดเคยผู้ที่พยายามปล่อยผู้ที่พยายามรู้ละปล่อยวางผู้พยายามปล่อยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็เป็นสังขารเจ้าค่ะที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรแล้วก็มีอันใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรนั้นผู้ที่พยายามไปปล่อยวางผู้ที่ไปพยายามรู้ละปล่อยวางทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็พยายามแม้แต่ผู้ที่พยายามจะช่วยตัวเองช่วยใจให้ไม่สังขารช่วยให้เป็นใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันก็เป็นสังขารในปัจจุบันขณะเจ้าค่ะอันนี้เรายังไม่ได้เห็นมันจริงๆด้วยใจไม่รู้ได้เห็นจริงด้วยใจแต่เราเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะว่าทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจเป็นสังขารหมดเลยก็ปล่อยวางไปไม่ยึดบ้านถือบ้านแต่แม้แต่เราเข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่เห็นว่าเนี่ยความพยายามไปช่วยตัวเองให้นิพพานช่วยตัวเองให้ไม่ทุกข์พยายามจะช่วยใจของตัวเองให้เป็นใจที่ไม่สังขารเป็นวิสังขารเนี่ยมันกลับไม่เห็นในปัจจุบันขณะมันก็เลยหลงไปเป็นสังขารเมื่อหลงก็เป็นสังขารโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอวิชชาปฏิยาสังขาราสังขาราปฏิยาวิญญาณังไปจนถึงเนี่ยวิญญาณปฏิยานานามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดเป็นขณะจิตขณะจิตที่หลงไปเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นแค่ไอตัวไปปลายมันเหมือนกับเราใช้ความคิดช่วยที่จะปล่อยวางแต่เราไม่ได้เห็นมันว่ามันเป็นสังขารแล้วไม่มีเลยจะมันเป็นสังขารเลยจากสังขารไปเป็นความไม่มีอะไรเจ้าค่ะเข้าใจไหมก็คือให้รู้กลับค่ะคือเวลามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็คือให้รู้อยู่เฉยๆก็รู้ไปแบบไม่ต้องไปจัดการว่านี่สังขารนะสังขารมาอีกแล้วมันเหมือนมีอะไรไปคอยแบบอ่ะนี่สังขารมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะสังขารเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับไปค่ะก็จริงๆก็คือมันเป็นสังขารก็ปล่อยสังขารที่ถูกต้องมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่พอเราเนี่ยมันมีสังขารเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราเอาสังขารตัวใหม่ไปช่วยว่านี่คือสังขารให้ปล่อยวางไปพอมีสังขารเกิดขึ้นก็เอาสังขารใหม่ไปช่วยว่านี่คือสังขารเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราตัวตนของเราก็ให้ปล่อยวางไปคือเราทำเช่นนี้มันก็ช่วยได้ในระยะแรกๆแต่ตอนจะจบมันจบไม่ได้เพราะว่า
ไอ้ตัวสังขารที่เข้าไปช่วยให้ปล่อยวางสังขารเนี่ยมันกลับเป็นอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณคือมันเอาตัวเรานี่เองเอาสังขารปรุงแต่งเป็นตัวเราที่พยายามจะไปช่วยพูดช่วยบอกเพื่อให้ปล่อยวางสังขารเจ้าค่ะคือเหมือนกับว่าตอนมีมันเหมือนว่าตอนเนี้ยก็ใช้สังขารไปปล่อยเหมือนมันปล่อยแต่ในใจเราลึกๆเรามีตัวบอกนะ เรามีตัวคอยบอกว่านี่สังขารนี่สังขารนี่สังขารจริงๆที่เราบอกแบบนั้นเนี่ยเรามีตัวหมายไว้เราหมายวิสังขารไว้เราเลยบอกเพื่อทำลายสังขารเพื่อมายึดสังขารแต่ความจริงเรายึดวิสังขารไว้ในใจแต่จริงธรรมชาติของวิสังขารเนี่ยเขาไม่ยึดถือสังขารและไม่ยึดถือตัวเองไม่ยึดถือวิสังขารและไม่ยึดถือสังขารแต่นี่เราบอกว่านี่เป็นสังขารนี่เป็นสังขารเพื่อจะไม่ยึดสังขารแต่ในใจอ่ะมันหมายวิสังขารไว้เจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่าตัววิสังขารคือมันรู้ในทฤษฎีอะค่ะหลวงตาว่าวิสังขารมันรู้ได้อย่างเดียวนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เลยเผลอไปจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะหลวงตาค่ะว่าสังขารมันรู้ได้อย่างเดียวแต่มันแบบที่หลวงตาบอกอะค่ะก็คือว่ามีตัวไปคอยบอกว่าเนี่ยสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแบบคอยไปจัดการว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปนะ แบบนี้ค่ะหลวงตาก็เห็นมันอ่ะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ไปอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมฟ้าใสเด้อในอันไหนให้ฟ้าใสบอกหน่อยสิเอาให้ฟ้าใสพูดหน่อยเนาะนี่ฟ้าใสเก้าขวบในลูกศาสตร์แต่งชุดฟอร์มนักเรียนมาเลยวันศุกร์ตรงเนี้ยเข้าใจยังไงหรอกขอกราบเจ้าค่ะก็คือพี่ทับเอาสังขารไปวางสังขารนะคะก็คือยังมีตัวเราไปเป็นสังขารที่เจ้าจะไปวางสังขารตัวนั้นอีกก็ยังมีตัวเราอยู่อะค่ะจ้ะคือยังใช้ตัวเราไปวางอะค่ะเหมือนแบบกำลังที่ว่าจะทำลายสิ่งของชิ้นนั้นแต่ว่าตัวเองเอาสิ่งของชิ้นนั้นไปทำลายสิ่งของชิ้นนั้นมันก็ยังเหลืออยู่อะค่ะเดี๋ยวพูดใหม่เดี๋ยวเกล่ะจะบอกกับน้าแท็บหรือใครนะพี่แท็บใช่ไหมเรียกพี่เนาะพี่แท็บยังไงลูกพี่แท็บเป็นยังไงพี่แท็บหลงเอาสังขารไปปล่อยวางสังขารยังไงเดี๋ยวลองบอกสิลูกพี่แท็บเอาสังขารไปวางสังขารโดยที่ว่าคือเหมือนมีตัวตนไปวางสิ่งของสิ่งนั้นนะคะมันมีตัวตนไปวางตัวตนแล้วก็เหมือนกับแบบเรากำลังจะทำลายสมมติยังลบนะคะแล้วกำลังจะทำลายยังลบเหมือนเอายังลบก้อนหนึ่งไปลบยังลบอีกก้อนหนึ่งแต่มันก็ยังเหลืออย่างลบก้อนหนึ่งอยู่เข้าใจไหมเหมือนกับพี่แท็บกำลังทำให้สิ่งของสิ่งที่พี่แท็บต้องการทำลายทำ eraser ชิ้นนั้นหายไปแต่ว่าก็ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งก็ยังมีตัวเราอยู่ก็ยังคิดว่าเราจะทำลายตัวนั้นอีกมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆแล้วที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงลูกวางไปเลยค่ะไม่ต้องเอาตัวเราไปวางแค่เห็นสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นแล้วก็วางสิ่งนั้นไปเลยค่ะตอนนี้คำว่าวางของหนูเนี่ยหมายถึงอย่างไรคือเมื่อมีสังขารเกิดขึ้นในใจเนี่ยพี่แท็บก็เห็นแล้วว่ามีจิตสังขารหรือมีกิริยาหรืออาการเกิดขึ้นในใจและพี่แท็บก็ควรจะไปบอกว่านี่สังขารให้ปล่อยวางไปนี่สังขารนี่สังขารนี่สังขารได้ปล่อยวางไปอย่างนี้มันเท่ากับเอาสังขารไปปล่อยวางสังขารสังขารปล่อยวางสังขารเรื่อยไป
มันไม่จบสิ้นอย่างเงี้ยหนูบอกว่าอย่างให้ปล่อยวางไปเลยพอมีสังขารขึ้นมาก็ให้ปล่อยวางไปเลยคําว่าเมื่อมีสังขารเกิดมาให้ปล่อยวางไปเลยเนี่ยของหนูเนี่ยมันยังไงลูกภายในใจมันเป็นยังไงลูกคือแค่รู้แล้ววางมันเลยอะค่ะมันแบบเห็นของสิ่งนั้นเรามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะเราก็แค่รู้มันและวางมันไปเลยเพราะว่ามันเป็นอดีตแล้วค่ะตอนนี้ถ้ามารู้ในปัจจุบันแล้วลูกรู้ในปัจจุบันขณะรู้สังขารในปัจจุบันขณะจะวางสังขารในปัจจุบันขณะยังไงลูกเหมือนแบบว่าเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเราก็วางสิ่งนั้นขณะนั้นไปเลยอะค่ะถ้าเกิดเราแบบยังเก็บเอาไว้แล้วไปวางทีหลังก็วางไม่ได้เหมือนแบบมันก็ยึดติดไปเลยอะค่ะตอนนี้พี่แท็บเนี่ยเขาพยายามเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางตอนนี้ความเป็นตัวเรามันไม่มีนะมันเป็นอนัตตาแต่เราไปคิดปรุงแต่งว่ามีตัวเราเรายึดว่ามีตัวเราจริงๆก็เลยเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางใช่ไหมลูกถูกไหมป้าใสจ้ะค่ะตาก็ให้เห็นมันเป็นออโต้ไปว่าก็คือแค่รู้ไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงตารู้มันไม่ต้องคิดกันมากเลย ไม่ต้องคิดมากอะไรเลยมันไม่ถึงว่าก็รู้ปัจจุบันขณะที่มันมีสังขารเกิดขึ้นไม่มีตัวเราไปรู้นะคือผู้รู้เนี่ยมันไม่มีมันมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไอ้ความรู้เนี่ยหรือผู้รู้หรือรู้เนี่ยรู้ว่ามีสังขารเกิดขึ้นเนี่ยตัวของผู้รู้ไม่มีไม่มีรู้เนี่ยไม่มีตัวไม่มีอาการมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับไปเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับว่ารู้สติรู้ไม่ความรู้นี่มันรู้ออกมาจากใจที่ไม่สังขารเลยคือไม่ปรากฏอะไรเลยมันรู้ออกมาจากใจที่ไม่สังขารสติมันเพียงแค่ช่วยเพื่อว่ามันไม่ได้เหม่อเผลอเพลินแค่นั้นเองสติสัมปชัญญะช่วยให้แค่ไม่เหม่อเผลอเพลินฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกเมื่อไม่สติสัมปชัญญะไม่เหม่อเพ้อเพลินส่งจิตออกนอกไม่เหม่อเพ้อเพลินส่งจิตเข้าไปหาธรรมอารมณ์คือเข้าไปข้างในออกส่งออกนอกไปหาธรรมอารมณ์คืออาการของใจมันเมื่อไม่ส่งออกไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าไปหาไปออกไปหาธรรมอารมณ์คือส่งเข้าไปข้างในไปหาอาการของใจไปยึดจับอาการของใจมันก็เหลือแต่รู้ออกมาจากใจรู้จักใจที่ไม่สังขารว่ามันมีสังขารเกิดขึ้นแต่ใจเนี่ยมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยมันเหมือนกับว่าสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รู้เป็นสวนทางวันเวเข้าไปเจ้าค่ะมันเหมือนกับเป็นทางวันเวมีสังขารเกิดขึ้นสังขารเนี่ยเป็นรถวิ่งสวนเข้ามาเป็นสังขารที่เกิดขึ้นทุกปัจจุบันขณะรถวิ่งสวนเข้ามาแต่ไม่มีผู้รู้เนี่ยที่เป็นสวนทางวันเวเข้าไปเจ้าค่ะของแท็บเนี่ยมันมีผู้รู้มีเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ความจริงตัวตนของเราไม่มีมันมีแต่ความปรุงแต่งก็เอาความปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้ววิ่งสวนทางเข้าไปดูอาการนั้นอาการทุกอาการทุกปัจจุบันมันเหมือนรถวิ่งวันเวย์สวนทางเข้ามาหาผู้รู้แต่ผู้รู้เนี่ยมันจะไม่ปรากฏอะไรมันเหมือนกับว่าผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วก็ไอ้ผู้รู้นี่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนรถวิ่งผ่านเนี่ยผ่านตัวเราแล้วก็ผ่านไปเลยเพราะตัวเราไม่มีผ่านไปข้างหน้าแล้วทะลุหลังไปเลยผ่านหน้าทะลุไปหลังไปเลยเนี่ยมันมีแต่ขันห้าแต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีมันก็เลยผ่านขันห้าไปแล้วทะลุหลังไปเลยไม่มีผู้รู้สวนทางเข้าไปเจ้าค่ะไม่มีตัวตนของผู้รู้สวนทางวันเวเข้าไปเข้าใจไหมอธิบายกลับสิเจ้าค่ะคือว่ารู้เนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่แท็บนั่งอยู่ตรงนี้ฟังหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามองเห็นหลวงตาก็มันก็รู้ของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปจัดการมันแค่รู้ไปเจ้าค่ะแล้วอาการของใจล่ะทุกกิริยาอาการก็มันก็เกิดขึ้นก็แค่รู้เจ้าค่ะแล้วมันมีผู้รู้ไหมมีผู้รู้ปรากฏไหม
คือตัวนี้สำคัญมากนะเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ก็คือมีแต่อาการแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏเจ้าค่ะคืออย่างที่อย่างมองเห็นหลวงตาค่ะก็คือเห็นไม่ต้องคิดอะค่ะว่าเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าค่ะฟังก็รู้อันนี้คือก่อนหน้านี้จะแบบว่านี่รู้อยู่นะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนแบบไปยุ่งกับมันน่ะคือจริงๆมันก็เหมือนกับลืมตาตัวนี้อาการของใจอ่ะมันจะพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ที่สังขารในใจนี่แหละเจ้าค่ะแล้วก็รู้ไม่ปรากฏมีแต่สังขารปรากฏเหมือนกับลืมตาเลยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นวันเวสวนทางสังขารอาการของใจสวนทางก็มาหาขันห้าแต่ขันห้ามันไม่มีตัวจิตตัวใจมันก็เลยไม่มีผู้รู้ที่เป็นกิริยาอาการสวนทางเข้าไปเจ้าค่ะก็คือถ้าใจเนี่ยสมมติว่ามีอะไรมากระทบหรือมันอยู่เฉยๆรู้ก็คือแบบตอนนี้ไปคิดแล้วหลวงตาก็จะเห็นว่าตอบหลวงตาแบบนี้เจ้าค่ะจริงๆมันก็รู้อีกแล้วอะรู้ว่าไปจะไปหาคำตอบไหมหลวงตาเจ้าค่ะจริงๆก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้ไปรู้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบพอจะไปเอาคำตอบมาให้หลวงตามันก็จะไปคิดก็มันก็จะไปคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอ่ะเจ้าค่ะก็คือว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอ่ะรู้มันก็รู้อยู่แล้วก็มันก็รู้ไปเจ้าค่ะไม่ต้องไปยุ่งภายในใจมันยังไม่ใช่เดี๋ยวภายในใจณเวลาเนี้ยเจ้าค่ะภายในใจมันเหมือนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดเจ้าค่ะภายในใจมันเหมือนมีห้องขังแล้วมีตัวเราเนี่ยดิ้นรนหาทางจะออกจากห้องขังเจ้าค่ะแสดงว่ามันไม่มีแต่สังขารที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองใจไม่มีตัวใจแต่นี่มันกลับปรากฏว่าในใจของเราเนี่ยเหมือนมีคุกตารางที่เป็นห้องขังตัวเราไว้แล้วเราก็ดิ้นรนที่จะหาทางออกจากห้องขังนั้นซึ่งเป็นความทุกข์มันกลายเป็นมีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราที่ถูกขังความทุกข์ขังเราไว้เหมือนคุกตารางแล้วข้างในก็ยามเหมือนเสือติดจั่นเลยวิ่งพล่านที่จะออกจากห้องขังให้ได้อันนี้เราบอกมีแต่สังขารเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ยึดแต่อันนี้ข้างในใจมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดมันข้างในนั้นพล่านไปหมดเลยมันเหมือนเป็นห้องขังแล้วมีตัวเราพล่านไปหมดเลยในห้องขังอย่างเวลาจะหาคำตอบให้หลวงตาแบบนี้ค่ะมันก็จะแบบเหมือนพยายามก็ไม่ใช่เพราะว่าในใจเราลึกๆเรายังไม่เห็นว่าความเป็นคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราที่หาทางที่หลุดจะออกจากทุกข์พล่านเนี่ยนี่มันเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เป็นตัวตนจริงๆเพราะหลวงตาพิจารณาดูแล้วพอหลังจากที่ออกจากนี่ไปอ่ะเมื่อเราไม่เห็นในตัวที่ตัวเราเหมือนเสือติดจานพล่านไปเนี่ยและตัวเนี้ยมันก็จะฟุ้งไปในโลกจ้ะค่ะอยู่ต่อหน้าหลวงตาก็มันก็จะพล่านหาทางออกจากทุกข์แต่เมื่อเราไม่เห็นในตัวที่พล่านที่ออกจากทุกข์เนี่ยมันเหมือนติดคุกเงี้ยว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งรวมทั้งความทุกข์ที่เราสร้างมาเหมือนคุกก็เป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อเราไม่เห็นจริงๆด้วยรู้จริงๆด้วยใจเราว่าเป็นสังขารปรุงแต่งพอพ้นจากนี้ไปแล้วออกจากดวงตาไปก็จะเอาไอ้ตัวที่มันพล่านอยู่ในคุกเนี่ยออกจากคุกไปแต่เพลินไปในโลกเจ้าค่ะเพลินไปในโลกเป็นนันทิเพลินทางตาเพลินทางหูเพลินทางจมูกเพลินทางลิ้นเพลินทางกายเพลินทางใจเพลินไปตามความคิดอารมณ์เป็นนันทิราคะสหกัตราตัตระตัตราพิดันทินีส
เสยาทิทางการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความเพลินใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของตัณหาความเพลินใจเป็นบ่อเกิดของตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของอุปาทานอุปาทานบ่อเกิดภพชาติชรานะทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเมื่อความเพลินใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดับลงแค่นั้นแหละตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับภพชาติทั้งมวลความทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจทั้งมวลก็ดับหมดสิ้นเราจะไม่เพลินใจไปได้ก็ต้องเห็นในตัวเพลินใจข้างในเนี่ยจ้ะค่ะตัวที่มันปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่มันเหมือนกับว่าพออยู่ต่อหน้าหลวงตามาวัดทีก็ดิ้นรนหาทางออกจากทุกข์แต่พอออกจากนี้ไปเมื่อเราไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่ดิ้นรนที่จะพยายามช่วยตัวเองหรือช่วยใจของตัวเองให้พ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ได้เป็นตัวตนจริงมันเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไปเป็นนันทิเมื่อออกจากลูกตาไปแล้วก็จะเอาไอ้ตัวปรุงแต่งนี่เนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยไปเป็นนันทิคือเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินคิดเพลินมีอารมณ์ไปเพลินปรุงแต่งไปขอคำแนะนำหลวงตาเลยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยต้องเวลาไปใช้ชีวิตในโลกอะค่ะหลวงตาจะทำอย่างไรเอาฟ้าใสช่วยหน่อยพี่ลูกเอาฟ้าใสฟ้าใสหน่อยลูกช่วยหน่อยผมพี่แท็บถามเมื่อกี้เนี่ยที่หลวงตาพูดคุยกับแท็บเนี่ยว่าเห็นว่ามันหลงเราก็แค่รู้ค่ะว่ามันหลงแค่รู้มันไปแค่นั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับมันถ้าเกิดว่าเราปรุงแต่งกับมันปุ๊บเราหลงกับมันแล้วค่ะคือพอไปใช้ชีวิตในโลกอะค่ะหลวงตาลากสองทุ่มเหรอเจอลาบมาอีกตัวมาแล้วสองทุ่มแล้วพอไปใช้ชีวิตในโลกก็หลงเมื่อเผลอเพลินอย่างที่หลวงตาพูดอย่างเงี้ยก็หลวงตาพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะในอดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นไปเช่นไรเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเนี่ยมันก็จะรู้แจ้งตลอดสายอดีตเช่นนี้ก่อนมาเป็นเช่นนี้ปัจจุบันเป็นเช่นนี้กลับไปแล้วจะเป็นเช่นไรว่ามันจะเมื่อยังมีเหตุที่จะเป็นปรุงแต่งหลงเข้าไปปรุงแต่งมันก็จะเขาก็จะจับสัญญาณได้หมดเขาก็จะจับเซนเซอร์ได้หมดว่าก่อนมาเนี่ยมีความปรุงแต่งไปอย่างไรหลงปรุงแต่งไปอย่างไรอยู่ต่อหน้าเขาปัจจุบันหลงปรุงแต่งอย่างไรเมื่อกลับไปแล้วจะไปปรุงแต่งอย่างไรเมื่อตายไปแล้วจะไปเป็นอย่างไรอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะหลวงตาคือพอแบบหลงเมื่อเพลินไปทางโลกเนี้ยพอรู้ปั๊บก็อย่าไปตามใจมันเหมือนแบบมันเป็นตัณหาแบบคือไม่มันเดี๋ยวมันก็จะไปยุ่งกับมันนี่ต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งที่มันเหมือนกับตอนนี้มันดิ้นรนที่จะหาทางออกจากทุกข์ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันที่ไปเพลินในโลกแต่เห็นตัวนี้ซะแล้วมันก็ไม่ไอ้ตัวเพลินในโลกก็จะไม่มีอ๋อเจ้าค่ะถ้าเราปฏิบัติพอกลับไปแล้วแค่หลงเพลินในโลกรู้ทันหลงเพลินในโลกรู้ทันอย่างเนี้ยเป็นอนันตกาลหลายภพชาติก็ไม่ไปยังไงต้องจัดการณปัจจุบันขณะต้องเป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยอวิชชาปัจจยาสังขารู้ทันเลยว่าไอ้นี่คืออวิชชาต้องเห็นอวิชชาในใจเราในปัจจุบันขณะจริงๆอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชาตัณหาอุปทานน่ะในปัจจุบันขณะจริงๆถ้าเราไม่เห็นจริงๆน่ะเราไม่รู้จริงๆพอออกจากเราไปออกจากดวงตาไปแล้วมัวใจเพลินในโลกเพราะว่าไม่เห็นในตัวนั้นไอ้ตัวที่เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานมันก็จะไปเพลินในโลกแล้วก็หลงแล้วก็ค่อยรู้ทันหลงแล้วค่อยรู้ทันอย่างเนี้ยไม่ไปยังไงแล้วคนทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยก็อยู่ในกามาวจรภูมิว่าชีวิตที่เป็นไปยังไม่แน่นอนกามาวจรภูมิคือมันยังภูมิที่ไปยังไม่แน่นอนเจ้าค่ะมันต้องเห็นอวิชชา
ตัณหาอุปทานในปัจจุบันขณะแล้วก็ตัวต้นรู้ต้นจิตต้นโพนในหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีตัวต้นที่ไปแสดงพฤติแห่งจิตหรือพฤติกรรมขึ้นมาอย่างถ้าที่ทับนั่งฟังหลวงตาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอหลวงตาพูดขึ้นมาแล้วไอ้ตัวต้นมันก็เริ่มจะไปคิดเออนั่นแหละใช่ๆเป็นตัวต้นให้เห็นตัวต้นเรื่อยไปตัวต้นรู้ต้นจิตต้นพ้นด้วยหัวรู้ปลายจิตผิดทันทีหลวงปู่มั่นพุทธโตพระแม่ครัวจาใหญ่ท่านเขียนไว้ในขันธวิมุตติบางคีธรรมะรู้ต้นจิตต้นพ้นด้วยหัวคือต้นจิตที่จักไม่มีอะไรแล้วก็เริ่มต้นขึ้นมาจักไม่มีอะไรแล้วเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยรู้จริงๆเห็นจริงๆว่าต้นจิตจักมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปคอยดูว่าไม่ต้องไปคอยสังเกตว่าต้นจิตมันเป็นยังไงก็คือเห็นแล้วเคยเห็นแล้วต่อไปมันก็ทุกอย่างก็เป็นต้นจิตหมดมันก็เป็นต้นจิตที่เกิดเองดับเองต้นจิตที่เกิดเองดับเองไม่มีใครต้องไปรู้มันตั้งแต่ต้นเพราะมันเห็นซะแล้วไงว่าอะไรเป็นต้นจิตเจ้าค่ะพออย่างหลวงตาพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเห็นว่าเฮ้ยกำลังจะไปคิดปุ๊บพอเห็นปั๊บแล้วหลวงตาบอกนั่นน่ะจนต้นจิตไอตัวต่อไปก็คิดอีกละอ่ะเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอ่ะเนี่ยมันก็จะเลยใช่ต้นจิตมันก็จะเกิดใหม่ทุกปัจจุบันขณะก็ให้เห็นไอ้ตัวนี้แหละก็เห็นอย่างเงี้ยต่อไปมันก็สิ้นยึดที่ต้นจิตมันก็ว่างเปล่าแล้วเพราะว่าไอ้ต้นจิตเนี่ยมันเกิดมาจากความว่างเจ้าค่ะพอหลวงตาสอนก็เลยไปเริ่มคิดว่ามันคืออย่างนี้อย่างตอนนี้ก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะคือจริงๆก็หลวงตาก็สอนอยู่ในหลายแทร็กแหละว่าแล้วก็พี่หญิงก็ทำเป็นกรด้วยอะว่าท่านสอนแบบนี้นะรู้จิตต้นมโนหยวนแต่พอไปเจอของจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถ้าอยู่นะปัจจุบันขณะตอนนี้เพราะว่าธรรมะมีแต่ปัจจุบันอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันขณะเจ้าค่ะดูปัจจุบันขณะธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันขณะอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาเนาะเจ้าค่ะพอตอนนี้พอหลวงตาพูดมาแล้วพอเริ่มคิดก็อ่ะไอ้นี่แหละพอเริ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีต้นจิตเกิดเองดับเองต้นจิตเกิดเองดับเองต้นจิตมันก็เป็นต้นจิตหมดเลยมันเลยจะไม่ว่าจะเกิดดับอย่างไรก็ตามทุกปัจจุบันขณะใจมันก็เป็นความว่างไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ว่างหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกว่างนะเจ้าค่ะคือว่างจากตัวจิตตัวใจว่างจากตัวตนว่างจากความปรุงแต่งยึดถือเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเจ้าค่ะก็พอมันจะเริ่มคิดก็เห็นมาแล้วมันก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมันก็เกิดเองแล้วนี่ก็เกิดเองดับเองนะแม้แต่ความคิดความปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยหรือเป็นของเราเนี่ยมันก็เกิดมาจากความไม่มีอะไรและดับกลับคือไปสู่ความไม่มีอะไรดังนั้นเมื่อเห็นต้นจิตแล้วว่ามันเกิดมาจากความไม่มีอะไรดับกลับคือไปสู่ความไม่มีอะไรใจมันก็เลยกลายเป็นความไม่มีอะไรไม่มีปรากฏกิริยาการใดเลยเมื่อใจเป็นความไม่มีอะไรไม่ปรากฏกิริยาอะไรมันก็เลยทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวจิตตัวใจที่ไปยึดอะไรมันเลยกลายเป็นความไม่มีอะไรใจอ่ะมันก็เลยพ้นทุกข์ตรงนี้อ่ะเข้าใจเจ้าค่ะพอจะเริ่มปรุงเห็นมันซะก่อนแล้วเลยไม่ได้ทันปรุงเลยพอหลวงตาบอกอ่ะนี่ไงไอ้ตัวนี้อ่ะเจ้าค่ะตอนหลังมันไม่ทำอะไรหรอกมีแต่สังขารเกิดเองดับเองสังขารเกิดเองดับเองส่วนใจมันไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจอ่ะไม่ใช่เป็นใจเราคือตัวเรานะเป็นความไม่มีอะไรเลยปรากฏไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติพันธสัญบ้านช่องพวกนั้นเป็นความปรุงแต่งหมดเลยและเป็นของตายของเกิดดับเจ้าค่ะต้องเพียรให้มากนะเจ้าค่ะจะคอยคือจะขอเอาตรงนี้ก่อนนะเจ้าค่ะหลวงตาก็คือว่าเห็นในตัวต้นจิตก็รู้มันไปเจ้าค่ะสาธุขอพระคุณตาเจ้าค่ะ